สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเต็นท์ Laguna EX ปี2022ครับแบบฉบับเต็มนะครับตั้งแต่กลางยันเก็บเลยนะครับสำหรับตัววัดพัดตัวบรรจุนะครับขนาดบรรจุอยู่ที่70เซนนะครับความยาวความกว้างอยู่ที่25x25เซนน้ำหนักโดยประมาณอยู่ที่ 13.5 กิโลกรัมเดี๋ยวผมจะมาแกะดูว่าอุปกรณ์ภายในมีอะไรบ้างสำหรับก่อนกางเต็นท์นะครับแนะนำควรมีกราวชีสสักผืนนึงนะครับตัวที่ผมใช้อยู่นะครับขนาดอยู่ที่3x4เมตรนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกว่าจะใช้กราวชีสแบบไหนนะฮะเพื่อถนอมพื้นเต็นท์นะครับสำหรับถุงบรรจุนะครับเราก็จะมีคู่มือบอกนะฮะบอกก็จะมีคู่มือนะครับว่าจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างอยู่ในถุงสำหรับตัวเต็นท์เราก็จะบรรจุมาอย่างนี้นะครับบางตัวใหม่ก็จะแยกชิ้นส่วนมาแกะก่อนนะครับก็จะมีชุดเสานะครับเดี๋ยวแกะให้ดูอีกทีนึงว่าอุปกรณ์เสามีอะไรบ้างชุดสมอบกตัวเต็นท์แล้วก็ผ้าไฟชีทนะครับเรามาเรียงลำดับตัวเสาก่อนนะครับว่าเสามีอะไรบ้างดูคู่มือประกอบได้นะครับเสา A หรือคาน A นะครับจะมี1ต้นดูคู่มือประกอบได้เพื่อความสะดวกนะครับเสา B นะครับเป็นจั่วนะครับตัวต่อไปหัวท้ายจะมี4ต้นนะครับสังเกตง่ายๆนะฮะมันจะเป็น2ท่อนแต่ความยาวนี่นะฮะ4ต้นจะยาวเท่ากันนะฮะจะมี4ต้น1 2 3 4พับ4ต้นแล้วก็จั่วตรงกลางนะครับจั่ว C จะมี2ต้นอยู่ตรงกลางแล้วก็ตัวเสาเต็นท์จะมี6ต้นนะครับขนาดเท่ากันหมดนะครับ1 2 3 4 5 6A B C D แล้วก็ตัว E นะครับก็จะเป็นเสาเทเลสจะแถมมาให้2ต้นนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นชุดเชือกนะครับชุดเชือกแล้วก็สมอบกสมอบกก็แถมมาให้เยอะนะครับตัวก็ใหญ่พอสมควรนะฮะ2 4 6 8 10 12 14 1618 20 22 24ตัวนะชุดเชือกเก็บไว้ก่อนชุดเชือกพร้อมสต็อปนะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14เส้นนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับทีละตัวว่าประกอบยังไงหลังจากเราที่เตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็กางตัวเต็นท์ออกก่อนหลังจากเราขี้ตัวเต็นท์หรือกางตัวเต็นท์ออกมาก่อนนะครับแล้วผมจะไม่แนะนำตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวบ็อกหัวกะโหลกนะครับ เผื่อลูกค้านำไปใช้เช็คอุปกรณ์ก่อนนะครับก่อนไปลงภาคสนามหัวกะโหลกก็จะมีอย่างนี้นะครับตรงหัวจั่วก่อนนะครับจะมี3ทาง2ตัวนะครับหัวท้ายบ็อกพลาสติกนะฮะ3ทางหัวท้ายตรงกลางนะครับจะเป็น4ทางเวลาใส่เดี๋ยวจะแนะนำอีกทีหนึ่งส่วนด้านข้างจะเป็นบล็อกพลาสติกนะฮะแบบนี้จะเป็นตัวโค้ง140องศานะมันจะเขียนบอกไว้140องศาจะมีทั้งหมด6ตัวตามมุมนะครับ6ตัว1 2 3 4 5 6หลังจากนั้นให้นำประกอบคาน A ก่อนซึ่งคาน A ก็จะยาวหน่อยคือสำหรับตัวเสาของเราก็จะมีลวดสลิงข้างในนะครับ
เพื่อป้องกันเวลาเราพับเสาเนี้ยถ้าเป็นยางยืดอยู่ข้างนอกมันจะขาดยางยืดขาดได้ตัวนี้สามารถซ่อมได้นะครับถ้ามีปัญหาประกอบนะครับจากนั้นเราเอาคาน A เนี่ยฮะเสียบใส่หัวกะโหลก4ทางก่อนซึ่ง4ทางสังเกตง่ายๆจะมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือทางตรงกับทางเฉียงเท่าไรให้เรานำใส่นะฮะทางตรงก่อนนะฮะดันไปเลยครับตัวนี้ก็จะมีตัวล็อกนะครับอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างรวมนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรใช้ได้จากนั้นก็ใส่ตัวฝั่ง3ทางให้ดังลงป๊อกลงไปเก็บพอใส่เสา A เสร็จแล้วนะครับคาน A ตัวต่อไปเราก็จะใส่จั่วนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือตัวเสา B นะครับจะเป็นหัวท้ายจั่วหัวท้ายนะครับจะมี4ต้นเราประกอบไปก่อนได้1 2 3 4 5 6สังเกตง่ายๆนะครับเราเอามาเทียบกันก่อนได้นะครับเสาจั่ว4ต้นหัวท้ายนะครับจะยาวเท่ากันนะฮะ4ต้นหัวท้ายยาวเท่ากันเสาจั่วกลางก็จะเป็นเสา C นะครับก็จะสั้นกว่าให้เราใส่เสา B นะครับหัวท้ายก่อนวางไปก่อนเลยครับเอาที่ถนัดนะครับประกอบยังไงก็ได้จากนั้นก็นำตัวนี้นะฮะฝั่งที่เป็นตัวมีเดือยล็อกนะครับยัดเข้าไปตรง3ทางจากนั้นก็ใส่ตรงหัวกะโหลกตัวโค้งตรงงอนะฮะอันนี้คือกลางคนเดียวนะครับดึงไปขึ้นหัวและท้ายก่อนมันเป็นยางยืดนะครับตัวนี้สามารถปรับได้ถ้าตึงไปก็ปลดยางยืดปรับให้มันหย่อนหน่อยนิดนึงแต่ถ้ามันหย่อนไปตัวเต็นท์เวลากลางหย่อนไปก็ปรับยางยืดให้ตึงพอขึ้นจั่วเสร็จปุ๊บเรามาขึ้นจั่วกลางก็คือตัว C นะครับ2ต้นเหมือนเดิมทั้ง7กิจหัวกะโหลกตรงกลางนะครับจะเป็น4ทางเฉียงลงนะครับสังเกตตรงนี้ดีๆครับถ้าใส่ผิดก็คือแทงไม่เข้าแทงเข้าแต่ไม่ทะลุเพราะหนังเหนียวพอเสร็จจากขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาใส่เสาตัวเต็นท์ซึ่งเสาตัวเต็นท์จะมี6เส้นนะครับเส้นละ3ท่อนยาวเท่ากันทั้ง6เส้นเลยนะครับก็1กลางคนเดียวแนะนำนะครับให้ขึ้นฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนนะครับและพักให้ขึ้นหัวและท้ายก่อนนะคือหัวท้ายจะขึ้นแบบนี้ก่อนนะฮะของผมก็จะเสียบตรงนี้ก่อนตรงจั่วงอนะครับตรงพลาสติกงอก่อนสำหรับหัวท้ายนะครับส่วนตรงกลางแนะนำนะครับเพราะว่ามันจะตึงให้เสียบข้างล่างก่อนเพราะข้างบนคือตรงนี้ยังยืดมันจะยืดได้ใส่ง่ายกว่าถ้าเราใส่ข้างบนก่อนแล้วใส่ล่างมันจะตึงเกินใส่ตะขอไว้เหมือนกันครับข้างหน้ากลางหัวท้ายก่อนเสียบล่างก่อนก็ได้ครับ
พอยังยืดมันจะตึงนะเรายืดได้มันก็ง่ายหน่อยปรับดันให้มันตรงเรากางหัวท้ายก่อนเพื่อความสมดุลของตัวเต็นท์นะฮะเอาที่ท่านถนัดนะครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับครับหลังจากกางตัวเต็นท์เสร็จผมก็จะมานำตัวเต็นท์ก่อนครับเพื่อให้มันเห็นง่ายๆนะครับตัวเต็นท์ของเราก็จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ 230T นะครับตัวนี้เคลือบกับน้ำที่ 3,000 มิลนะครับสำหรับตัวเต็นท์สำหรับพื้นเต็นท์เป็นพื้น PE 190กรัมนะครับเคลือบกับน้ํา2ด้านขนาดนะครับขนาดของตัวเต็นท์ความยาวนะครับยาวอยู่ที่3เมตร20สำหรับความกว้างอยู่ที่2เมตร40นะครับส่วนความสูงอยู่ที่เมตร80เซนนะครับแล้วก็มาดูสำหรับตัวประตูนะครับก็จะเป็นประตูแล้วก็หน้าต่างครึ่งนึงส่วนตรงนี้เราก็จะกั้นดีไซน์ให้มันสวยงามดูหลานะครับอีกทีนึงเราก็จะมีซิปตรงนี้ครับช่องใส่สายไฟมี2ห้องนะครับซ้ายขวาเดี๋ยวที่พามาดูด้านนอกก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูด้านในสำหรับหน้าต่างของตัวเต็นท์นี้นะครับจะมีทั้งหมด4บานนะครับ4บานแล้วก็รวมตรงนี้ก็จะเป็น6บานนะครับ6บานโดยในตัวแล้วก็ประตู2ด้านซ้ายขวาด้านหลังครับไปดูด้านหลังโครงสร้างแข็งแรงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กอย่างดีนะครับตัวนี้พร้อมบล็อกพวกนี้ก็จะเป็นพลาสติกอย่างดีครับหน้าต่างก็จะมี2ฝั่งนะข้างหลังนะครับด้านหลังเพราะว่าตัวนี้เราจะเป็นประตูด้านความยาวหน้ากว้างของตัวเต็นท์หน้ายาวนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูข้างในว่ามีออปชั่นอะไรเพิ่มเติมเปิดจากฝั่งนี้ดีกว่าหน้าต่างตรงนี้สามารถรูดซิปปิดได้นะครับปิดหรือเปิดได้เป็นหน้าต่างได้สำหรับห้องข้างในนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะมีผ้ากันห้องซึ่งหลังจากปีที่แล้วนะครับมีปัญหาตัวที่ว่าลูกค้าจะนอนห้องกันห้องปูผ้าเต็มๆมันก็จะมีปัญหาติดตรงนี้ปีนี้เราก็แก้ปัญหาด้วยการไม่ใส่ซิปนะครับแล้วก็เราก็ปิดรูดถึงพื้นได้นะครับเวลาเรากางเป็นห้องเดียวสามารถกั้นเป็น2ห้องได้นะฮะหมดปัญหาเวลาเรากางแผ่นปูนะครับแล้วก็ตัวเต็นท์มันก็จะไม่ล้างกันสำหรับผ้ากั้นห้องนะครับถ้าไม่กั้นห้องนะครับแล้วก็ม้วนเก็บได้ทั้ง2ฝั่งนะครับเป็นรูปเป็นตัวทีนะครับทีลงทีคว่ำพื้นสำหรับตัวต่อไปนะครับก็จะมีตีนตุ๊กแกให้ตรงช่วงช่องใส่สายไฟนะครับนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่สายไฟจะมีตีนตุ๊กแกให้ตามจุดนะฮะ1 2 3นะฮะ3จุด3ตัวนะครับเวลาเราสอดใส่สายไฟเข้ามาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นที่แขวนตะเกียงหรือไฟนะครับสำหรับประตูด้านนี้นะครับเป็นหน้าต่างปิดได้นะครับปิดงานได้เวลาเรานอนจริงๆนะครับปิดไปเลยหน้าต่างก็จะมีเหมือนเดิมครับซ้ายขวาด้านหลังนะครับ4บานเปิดออกก็จะโล่งตัวนี้เรายังไม่คุมไฟชีทก็จะมีที่ใส่ของด้านหัวนะครับ1 2นะแต่ละห้องมี2ตัวนะครับด้านนู้นด้วยอันนี้เปิดออกมันก็จะกว้างนะครับสำหรับด้านบนนะครับช่องระบายอากาศด้านบนจะมี2ตัวนะครับก็คือห้องนึงห้องนี้นะฮะจะอยู่ด้านหน้าปิดได้นะครับเปิดปิดได้เปิดได้ถ้าอากาศร้อนแล้วก็เปิดเข้าเปิดให้ระบายอากาศได้ส่วนอีกห้องนึงก็จะอยู่เฉียงกันตำแหน่งนะฮะมันก็จะสลับด้านกันเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกภายในห้องก็กว้างนะเป็น2ห้องนะครับ
ถ่ายไปเลยครับว่างขวางนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะร้อนนะครับแล้วก็ม้วนได้เก็บลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวก็ออกไปข้างนอกกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะมาคุมตัวผ้าไฟชีตอีกทีนึงครับสำหรับตัวนี้ผ้าไฟชีตนะครับวิธีการคุมก็เราจับจุดง่ายๆเลยนะฮะเส้นยาวๆคือประตูหน้าแน่นอนนะครับรางทิปนะครับมันจะมีผ่าตรงกลางคือประตูหน้าแล้วก็จับฝั่งด้านหลังนะครับคนเดียวก็เหมือนหวานแหครับพี่สะบัดไปเลยแล้วค่อยไปดึงด้านหลังนะครับจับหมุนเอานะฮะดูสเกลว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะครับสอเสือนะครับโลโก้สนามเล่นป่าจะอยู่ตรงจั่วนี้นะครับประมาณนี้เราก็จับเพราะเรารู้ด้านหน้าแล้วนะฮะปึ๊บใส่ตะขอเกี่ยวนะครับตามจุดนะครับที่มีให้ต้อง6ตัวด้านหน้าเดี๋ยวเราเข้าใส่อีกทีหนึ่งเป็นไงครับสลับตัวนี้ก็คุมเบื้องต้นก่อนนะครับจากนั้นเราค่อยปักเชือกปักสมอบวกดึงเชือกตามจุดนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนว่าสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับตัวผ้าไฟชีตผ้าคุมนะครับเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230Pเคลือบกันน้ำอยู่ที่3500มิลนะครับตัวนี้เคลือบ ก็จะมีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงลายสกรีนพื้นด้านในนะครับอาจจะมองไม่ชัดนะครับจะเป็นโลโก้สอเสือแล้วก็สนามเดินป่านะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์สมัยดั้งเดิมเลยครับของสนามเดินป่าตั้งแต่ปี2536-37ประมาณนี้นะครับบริษัทเราก็ก่อตั้งมานานแล้วก็มีวางจำหน่ายมาตั้งนานแล้วนะฮะสนามเดินป่าเป็นป้ายแบบยุคดั้งเดิมเลยครับตัวนี้สำหรับด้านข้างนะครับตรงหน้าต่างจากปีที่แล้วเราไม่มีที่ผูกเชือกตรงนี้ให้นะครับปีนี้เราเพิ่มตรงไหนเราพลาดเราแก้ไขนะครับแก้ไขจุดบกพร่องนะครับตัวนี้แล้วก็ปักเชือกได้นะครับตัวนี้เป็นห่วงสามารถหาเสาหรืออะไรมาอะแดปเอานะครับเสียบปักถาวรได้เพื่อต้องการให้อากาศมันโฟสมมุติว่าเรากางเต็นท์นะฮะแล้วคุณดึงเชือกดึงสมอบกข้างในไว้ถาวรเลยก็ได้หรือหาซื้อเสาเงี้ยปักแล้วก็ดึงเชือกอันนี้คือเป็นออปชั่นเสริมนะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับไปหาซื้อเพิ่มเติมได้ด้านหลังก็จะเป็นหน้าต่างเหมือนกันหน้าต่างเปิดปิดได้เหมือนกันนะฮะคือนอกจากเปิดด้านในแล้วได้แล้วเรายังเปิดด้านนอกได้นะครับสมมุติว่าเราไปกางเต็นท์ค้างคืนสัก 2-3 คืนเนี่ยแนะนำผูกเชือกนะครับผูกเชือกไว้เลยเฉียงเฉียงนี้นะฮะปักสมอบวกไว้เฉียงเฉียงเพื่อป้องกันฝนสาดฝนเทเข้าได้เพราะด้านในเรามีหน้าต่างปิดอีกชั้นนึงสามารถปิดได้เป็น2ชั้นนะครับแล้วก็จะเป็นมุ้งข้างในปักเฉียงไว้งี้เลยถาวรได้แล้วก็เชือกสมอบงสมอบกที่แถมมาให้นะครับตามจุดที่มีให้ผูกเชือกแนะนำควรให้ผูกนะครับแล้วก็ด้านข้างปักสมอบกออกมาเพื่อให้ตัวเต็นท์ตัวผ้าไฟชีตห่างจากตัวเต็นท์เพื่อไม่ให้เกิดความชื้นได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวไงผมก็จะปักสมอบกกึ่งเต็มรูปแบบให้ดูอีกทีนึงสำหรับตัวเทอร์เรสด้านหน้านะครับจะเป็นเทอร์เรสแฝดนะครับประตูแฝดเปิดปิดได้แล้วแต่เราจะเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งสำหรับเสาเทอร์เรสนะครับเราแถมมาให้2ต้น
เราก็สามารถดึงหัวหรือท้ายหรือว่าห้องใดห้องหนึ่งได้หรือต้องการปิดห้องนี้ดึงเทเลสห้องนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นเทเลสคู่ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะกางให้ดูอีกทีนึงครับสำหรับตัวเรากางไฟชีตขึงเชือกเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาพูดถึงตัวเทเลสด้านหน้านะครับซึ่งเทเลสด้านหน้าจะเป็นเทเลสคู่ตัวที่เราเพิ่มเติมมานะครับก็จะมีที่กันฝนนะครับด้านข้างจากปีที่แล้วจะไม่มีนะฮะปีนี้เราก็จะเพิ่มออปชั่นกันฝนด้านข้างตัวนี้สามารถรูดซิปปิดได้เลยนะครับปิดตัวเต็นท์ปิดหัวเก็บหรือเราจะรูดเปิดตรงนี้นะฮะด้านข้างประตูเผื่อถ้าไม่มีฝนเผื่อให้ลมเข้านะครับรูดปิดรูดเปิดนะครับแล้วก็ม้วนเก็บได้ครับตัวนี้ม้วนเข้าไปเลยก็จะมีตัวล็อกให้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับทั้งซ้ายขวา มีตัวล็อกด้านนี้นะครับถ้าเราสมมติว่าฝนมานะครับจากปีที่แล้วคือมันจะเป็นลักษณะนี้ถ้าฝนมาคือฝนมันจะสาดตรงประตูได้ซึ่งประตูเราจะกว้างแล้วก็ดึงเชือกนิดนึงนะครับปักสมอบกด้านข้างแล้วก็รูดปิดได้เลยนะฮะตรงนี้เปิดปุ๊บนะฮะไหลลงมาก็ปิดได้เลยนะครับน้ำฝนก็อาจจะเข้าตรงตะเข็บตัวซิปนะครับตรงซิปได้แต่ว่ามันก็จะไม่สาดเข้าไปในตัวเต็นท์ซึ่งออปชั่นนี้แล้วก็เพิ่มพัฒนามาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็แนะนำอีกอย่างนึงนะครับซึ่งเสาคู่หน้าเราจะแถมมาให้แค่2ต้นลูกค้าควรหาซื้อเสาเสริมได้นะครับสัก2ต้นสักเมตร80นะครับหรือต้นเดียวก็ได้นะครับใช้ตัวตะไคร้ตัวตะไคร้ตรงเนี้ยดันไว้เพื่อให้มันโป่งขึ้นอีกนะครับตัวนี้เสาเราก็จะแถมมาแท้2ต้นเราสามารถเลือกห้องใดห้องหนึ่งได้หรือว่าจะเปิดเป็นเทเลสคู่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเทเลสคู่มันก็จะตรงกลางก็จะตกท้องช้างนิดนึงแนะนำควรซื้อเสาเพิ่มเติมนะฮะสำหรับด้านหลังนะครับด้านข้างหน้าต่างก็จะมีทั้งหมด4บานตัวนี้เราก็จะผูกเชือกถาวรไว้ได้ถ้าสมมติว่าฝนตกมาแรงๆนะฮะเราปิดได้เลยหรือถ้าฝนตกสาดไม่แรงแล้วก็รูดซิปหย่อนเชือกนิดนึงนะครับมีตีนตุ๊กแกแปะนะครับให้สามารถให้ลมเข้าด้านล่างเพื่อมันให้ข้างในไม่อบอ้าวนะครับด้านหลังก็เหมือนกันตัวนี้ตีนตุ๊กแกมีให้นะฮะใช้เป็นประโยชน์นะครับตีนตุ๊กแกปิดอย่างนี้ได้นะครับอันนี้ปักสมอบกไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ลมมันก็จะเข้าด้านล่างได้ฝนก็จะไหลน้ำไหลลงได้เพื่อไม่ให้ข้างในอบอ้าวด้านหลังก็เหมือนกันตีนตุ๊กแกที่เราแถมมาให้นี้มีประโยชน์นะครับตัวนี้คือเราไม่ต้องมาเก็บตัวเต็นท์ข้างนอกเนี่ยฮะเราก็ขึงไว้ประมาณนี้ได้นี่ฮะรูดซิปปิดไว้ครึ่งนึงเผื่อกันฝนตกปิดไว้ครึ่งนึงแล้วก็ปักเชือกเพื่อให้อากาศเข้าประมาณนี้ได้นะครับตัวนี้เราตัวนี้คืออยู่ที่การใช้งานและการประยุกต์ยุคการใช้งานนะครับหน้าต่างก็ถ้าร้อนหน้าร้อนหวนเก็บเลยครับหวนเข้าไปแนะนำม้วนเป็นอย่างนี้นะเผื่อเวลาน้ำคงน้ำค้างตกกลางคืนนะครับมันจะได้ไม่กองตรงนี้นะครับน้ำก็จะได้ไหลลงได้เลยอันนี้แล้วแต่นะครับสมมติคนขี้ร้อนนะครับม้วนเก็บได้ถ้าหนาวก็ปิดด้านในเอาคือซึ่งตัวนี้เราผลิตมาเพื่อให้เข้ากับภูมิอากาศของเมืองไทยนะครับเพราะอากาศเมืองไทยก็ค่อนข้างจะร้อนกับฝนหนาวนี่นานเจอทีนึงนะครับพยายามอย่าให้ตัวเต็นติดผ้าไฟชิดติดกับตัวเต็นนะครับด้านข้างขึงชงขึงเชือกดึงออกมาหน่อยนะฮะออกห่างออกจากตัวเต็นนิดนึงนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ประสบการณ์นะครับการใช้งานไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เรียนรู้ไปเองนะครับตัวนี้ยังไงเดี๋ยวก็ผมก็จะมาสอนวิธีการเก็บอีกทีนึงประมาณนี้นะครับเต็นลากูน่าออล่าไอลากูน่า EX ปี2022ครับสำหรับวิธีการพับเก็บลากูน่านะครับ EX นะฮะหรือเก็บเต็นท์ลากูน่าตระกูลลากูน่าทุกหลังนะทั่วไปก็เราก็ควรเก็บหลังจากที่เรากางนะฮะก็เก็บเสาสมอบกให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็ปลดตะขอทุกจุดนะครับเวลาพับเก็บตัวเต็นท์จะสอนอีกทีนึงแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่ถนัดพับยังไงก็ได้ครับขอให้มันใส่ถุงได้เพราะบางคนบอกว่าใส่ถุงยาก
เราปลดตะขอตามทุกจุดแล้วนะครับแล้วก็ปลดเชือกปลดสมอบกพยายามรักษาทำความสะอาดดีๆนะครับพอให้แห้งนิดนึงนะครับแล้วก็ปลดตามจุดทุกอย่างควรไปนำไปผึ่งแดดผึ่งลมอีกทีนึงนะครับวิธีการรักษาทำความสะอาดก็คือล้างด้วยน้ำเปล่าปกตินะครับอย่าลงน้ำยาอย่าลงอะไรเด็ดขาดนะครับดึงวิธีการพับลักษณะนี้นะครับผมจะจับตรงจั่วนี้นะฮะอันนี้สำหรับผมนะครับจั่วนี้ทุบแล้วก็มุมที่ผูกเชือกทบไปหากันนะฮะก็จะเป็นจั่วอย่างนี้ทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะจั่วอย่างนี้สังเกตง่ายๆอันนี้แล้วแต่คนพับนะครับพับให้มันเป็นสี่เหลี่ยมสวยพยายามปลดเชือกปลดหน้าต่างเป็นแผ่นให้เรียบๆเพื่อเป็นการไล่ลมให้ง่ายขึ้นนะฮะมันจะมีมุมผูกเชือกนะฮะนี้ปุ๊บผมก็จะทบมาหากันประมาณนี้ผมก็จะพับมาพับครึ่งนะฮะอันนั้นก็สะบัดสะบัดมันให้มันเป็นทรงอันเวลาพับเราก็กะเอานะครับว่าเราจะม้วนพับตัวเต็นท์ประมาณไหนจากนั้นก็ปลดตะขอตามจุดต่างๆทีละฝั่งก็ได้นะครับหลังจากที่เราปลดตะขอนะครับถอนสมอบกอะไรเรียบร้อยดึงทีละปลดออกทีละข้างนะครับเวลาประกอบหัวท้ายนะครับเวลาปลดผมจะปลดตรงกลางก่อนนะครับเนื่องจากหัวท้ายมันก็ยังอยู่ทรงนะครับพับเก็บไปก่อนนะดึงเชือกดึงด้านบนเพราะตรงนี้มันเป็นยางยืดนะครับล้มได้สบายๆดึงนิดนึงปลดตรงช่วงขาก่อนนะครับช่วงขาเต็นก่อนทุกตัวทุกฝั่งตรงจั่วนี้ตรงไหนก่อนก็ได้นะครับนะฮะไล่ไปเลยตามสติปผมค่อยเก็บตัวเสานะครับจากนั้นก็พยายามทำให้ตัวเต็นท์เป็นผืนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับให้มันกองได้ประมาณสม่ำเสมอกันนะฮะอันนี้วิธีการเก็บคนเดียวผมก็จะพับจากฝั่งลายยาวพักครึ่งพับครึ่งนะครับไปครึ่งห้องนะฮะมันก็จะเป็นครึ่งห้องนี้แล้วแต่ถนัดนะครับพอได้ครึ่งห้องนี้นะครับจากนั้นเราก็พับตรงนี้พับไปอีกครึ่งนึงก็ไล่ลมก่อนสเต็ปแรกแนะนำก่อนเก็บเต็นท์ควรเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้มันแห้งนิดนึงเผื่อเรายังไม่มีเวลาไปล้างทำความสะอาดเลยนะครับจากนั้นก็พับประมาณนี้นะครับไล่ลมก่อนก็ได้ครับอ
จากนั้นก็พับครึ่งนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะได้อัตราส่วนพอกันกับตัวถุงเต็นท์ครับแล้วก็ไล่ลมไปก่อนอันนี้แล้วแต่คนถนัดนะครับว่าจะเอาเสาเต็นท์ไปไว้ในตัวเต็นท์หรือว่าจะเอาเสาแยกต่างหากสำหรับผมคือถนัดเอาเสาเต็นท์ไว้ข้างในเพราะว่ามันจะมีแรงในการเวลาม้วนนะครับจากนั้นก็นำตัวผ้าไฟชีตบางข้างในฮะอันนี้แล้วแต่ความชำนาญของแต่ละคนบุคคลนะครับแล้วแต่คนนะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางหลังจากที่เราพับตัวเต็นท์แล้วก็ผ้าไฟชีตเสร็จจากนั้นเราก็มาเก็บชุดเสานะครับชุดเสาก็เช็คอุปกรณ์อีกทีนึงนะครับแนะนำลูกค้านะครับควรจะหาปากกาหรืออะไรเขียนมาร์กจุดว่าเป็น A B C D อันนี้คือเอาที่ลูกค้าชอบเลยนะครับสะดวกครับเพื่อจะได้เตือนความจำเราได้ด้วยใส่ชุดเสาไปมัดให้เรียบร้อยพร้อมเก็บสมอบกและเชือกก็จะมีถุงให้ต่างหากนะครับเพื่อแยกไม่ให้มันไปปนกับตัวเสานะฮะมัดเก็บให้เรียบร้อยทำความสะอาดดีๆนะครับหลังจากที่เราพับเก็บเสร็จเก็บเสาสมอบกเสร็จนะครับจากนั้นก็เราก็จะเอามาใส่กับตัวเต็นท์ซึ่งการม้วนเก็บก็มีวิธีหลายวิธีเราจะเก็บแยกเสาออกจากตัวเต็นท์ก็ได้หรือว่าจะเอาเสาวางไปบนตัวเต็นท์ข้างในเต็นท์เลยทีเดียวซึ่งแล้วแต่คนถนัดนะครับสำหรับผมก็คือผมจะเอาชุดสมอบกเนี่ยวางไว้เลยนะชุดเสาวางไว้เลยเพื่อให้มีน้ำหนักในการเวลาม้วนเก็บจากนั้นนะครับแล้วก็ม้วนนะฮะพับไปสักสองรอบพยายามอย่าให้ตัวจอยตัวพินมันนะครับทะแยงมุมอย่างนี้นะครับเวลาม้วนเก็บพยายามให้แนวขวางแนวนอนไปเงี้ยนอนไปตามเนื้อผ้านะฮะเพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะทะลุพื้นเต็นท์ได้เต็นท์ก็ราคาก็ค่อนข้างแพงนิดนึงแล้วก็ทะนุถนอมเลยนะครับล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าอีกทีนึงนะครับพึ่งแดดให้แห้งไม่งั้นเวลาลาขึ้นนี้ก็คือจบเลยนะครับอาจจะได้สีใหม่ม้วนไล่ลมไปนิดๆอันนี้คือผมอาจจะทำรอบเดียวจบครับใช้หัวเข่าอุปกรณ์ภายในร่างกายนะครับอวัยวะส่วนของร่างกายใช้ได้นะฮะจากนั้นเอาเข่าบ้านผมเขาเรียกติงไว้ครับเอาเข่าติงไว้จากนั้นก็มัดคล้องไว้เอาน้ำหนักตัวเรานี่แหละฮะมัดไปเลยอย่ามัดตายนะครับมัดปกติทั่วไปคล้องไปมัดดูเหมือนง่ายนะครับแต่เราต้องใช้ข้อมือแรงนิดนึงจากนั้นครับวิธีการใส่ถุงซึ่งถุงสังเกตง่ายๆนะครับตัวซิปของเราฝั่งนึงด้านนี้มันจะตันอยู่แค่นี้นะครับมันสุดแค่ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นให้เรานำฝั่งเนี้ยฝั่งนี้มันจะซิปจะถึงปลายก้นถุง ให้นำให้ใส่ฝั่งที่ซิปสุดก่อนนะฮะยกตั้งขึ้นนะฮะสวมเข้าไปสวมปุ๊บแล้วก็นอนลงไปขยับนิดนึงดูอาจจะม้วนเล็กไปนิดนึงนะครับรูดปิดไปเลย ถุงเราใส่ขยายไซส์มาเผื่อพอดีแล้วนะครับบางคนอาจจะหลวมกว่านี้หรือว่าอาจจะพองแนะนำคือพยายามไล่ลมเวลาเก็บเต็นท์นะครับยังไงผมก็ขอฝาก
เต็นท์ Laguna EXP 2022รุ่นใหม่ล่าสุดของปีนี้ด้วยครับแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่พรีออเดอร์ไปแล้วนะครับตอนนี้เต็นท์ก็โดนพรีออเดอร์ไปประมาณ200กว่าหลังแล้วครับก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับยังไงก็ถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์สนามเดินป่านะครับ www.sanamdeinpa.com ทับศัพท์ไปเลยหรือสามารถสั่งทาง Facebook สนามเดินป่า Field and Camping หรือทั้ง LINE แอดแล้วก็โทรสอบถามได้ที่สาขาจรัญ53เบอร์โทรนะครับ028819217ยังไงก็ขอฝากเต็นท์ Laguna EX ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ